มากอบผู้หญิงจีนอายุแค่นี้เองจะหาตังมาจากไหนอาญาตัดสินคนอื่นถ้ายังไม่รู้จักพวกเราดีพออะไรเงี้ยครับผมไอเราอ่ะก็ชอบผู้หญิงมีอายุซะด้วยดิได้แฟนมาก็รุ่นเดียวกันกับแม่เลยไปไหนมาไหนอ่ะคนประทักตลอดว่ามากับแม่ดันยังมาหน้าคล้ายกันอีก แบบเนี้ยก็ว้าวุ่นเลยสิครับผมไม่รู้ว่าจะตอบยังไงดีถ้าตอบว่าไม่ใช่เมียไอเรานี่แหละจะลำบากใจสุดผิดใจคนอื่นได้อ่ะผิดใจเมียไม่ได้นั่นนะคนแล้วน้อยผมจะพูดอย่างนี้นะแบบว่าผมแบบว่าไม่มีแบบว่าไม่มีแพลนที่จะชอบรุ่นใหญ่เลยนะครับแต่แบบพอไปเจอเขาแล้วมันรู้สึกแบบสปาร์คในตัวอะไรเงี้ยใช่บอกเลยแล้วทีเนี้ยตอนที่เขาทักเข้ามาเลยเนี่ยคือโอ้ก็เหมือนเม้นทั่วๆไปอะค่ะคืออ่านผ่านแต่มันเป็นเรื่องบังเอิญคือพอเขาทักเข้ามาปังเขาบอกว่าดูพี่ดูสวยดีนะบอกว่าขอบคุณค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออ่านตามเม้นไปอ่ะเขาก็บอกว่าพี่อายุเท่าไหร่แล้วอะไรอย่างเงี้ยบอก43แล้วเราล่ะอายุเท่าไหร่เนี่ยก็ถามกลับคืนอย่างเงี้ยผมก็เลยบอกว่าอ๋อถ้า17ก็รุ่นลูกอ่ะคืออย่างเงี้ยรักแรกเลยครับเฮ้ยรอมา17ปี18ปีเอาจริงๆแล้วมีจริงๆมีคนแต่ว่ามีรักตั้งแต่อนุบาลไงเอาไม่นับนะไม่เอาคือแบบว่าหลายๆคนเข้ามาแต่ผมก็ปิดตัวเองครับผมมันยังไม่เจอคนที่ใช่ครับผมจริงจริงคือว่าผมแบบยอมไอ้ผมย้ายมาจากสารคามมายันอยู่บนอ่ะม.6ผมแบบว่าวางอนาคตวางแผนด้วยกันเยอะเลยครับพอตอนช่วงลูก้าเนี่ยมาบ่อยๆทุกสัปดาห์จากสารคามเนี่ยค่ะครอบครัวโอ้คือคุณแม่เนี่ยก็จะเริ่มมีคนเข้าไปถามแม่คนรอบข้างเนี่ยเขาคือมองกล้าแบบไม่ดีเลยมองไปถึงขนาดแบบโดนของไหมประมาณคือประมาณนั้นนะคะโดนของไหมไปคบเด็กเหรอเด็กมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าคบเท่านี้ก็เหมือนคบกับลูกตัวเองหลานตัวเองสิอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นคำที่แบบใช่ครับพูดถูกแรงมากคือมันมาเจอช่วงวิกฤตแล้วลูก้าได้พิสูจน์ตัวเองเพราะว่าตอนนั้นก็คือโรงงานแบบว่าสินค้าของผมมันขึ้นเม็ดลาเพราะว่าควบคุมอุณหภูมิไม่ได้มันเหมือนเราต้องไปแบกภาระค่าใช้จ่ายลูกน้องนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายงานไว้ทุกเดือนเดือนทุกเดือนเขาก็เลยให้กำลังใจเราครั้งนึงว่าม้าเขาเป็นเด็กอยู่นะแต่เขาอยากช่วยม้านะอะไรอย่างเงี้ยค่ะม้าเดินต่อนะอะไรประมาณนี้ม้าสู้ต่อนะผมเชื่อว่าผู้หญิงของผมอ่ะม้าเก่งอยู่แล้วม้าต้องสู้ได้จะลองแล้วเชื่อใจเราก็เลยมีความรู้สึกว่ามันเคยมีคำหนึ่งที่พ่อออกเป็นผู้ขวัญเนี่ยถ้าพาจะเหตุงานหรือใส่ชีวิตน้ำข้นต้องใส่น้ำข้นที่สัทธาเข้าแล้วเสื้อมันในเข้าคำนี้มันก้องในหูผมใช้ชีวิตมาคบมาก็เคยมีแต่ว่ามันยังไม่มีคำนี้ออกมาจากปากใครสักคนเนี่ยเราเชื่อว่าเขาเชื่อว่าเราทำได้มันเลยมีความรู้สึกแบบว่าคำนั้นทั้งหันที่ทำให้ผมมีความรู้สึกว่าขอบคุณมากนะที่เข้ามาเติมเต็มเราแต่ว่าพี่รู้ไหมว่าในช่วงนั้นน่ะคุณลูก้าเงินเข้าเงินรีวิวทุกอย่างโอนให้แบบเข้ามากี่บาทผมโอนไปหมดทุกบาททุกสตางค์เลยผมแบบไม่ได้เก็บไว้ให้ตัวเองเลยรู้สึกว่าผมมาขนาดนี้แล้วผมต้องแบบว่าผมเดินมาขนาดนี้แล้วพี่คือแบบว่าเรื่องที่จะใช้ชีวิตกับเขาแล้วอะถ้าเราไม่ช่วยเขาแล้วใครจะมาช่วยเขาอย่างเงี้ยใช่เรื่องที่จะสร้างอนาคตด้วยกันแล้วมีปัญหาอะไรก็ต้องช่วยกันแก้ปัญหาหาทางออกอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งนั้นแหละที่เอาสลิปส่งให้แม่ดูว่าเนี่ยแม่รู้ไหมว่าแม่รู้ไหมว่าน้องทำแบบโดยที่ผมไม่ต้องพูดให้คนอื่นฟังผมไม่แคร์คนอื่นเลยผมไม่แคร์สังคมแบบว่าไอ้มากกอบผู้หญิงกินอะไรเงี้ยแบบว่าอายุแค่นี้เองจะหาตังมาจากไหนอะไรเงี้ยเม้นหนึ่งที่เป็นดราม่าตอนนึงว่า
เรียนก็ยังไม่จบใช่จะเอาอะไรมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียใช่ใช่ตอนท้องอยู่จะบอกว่าแบบอย่าตัดสินคนอื่นถ้ายังไม่รู้จักพวกเราดีพออะไรเงี้ยครับผมอย่าเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่ครับผมแบบว่าบางคนที่แบบว่าอายุเยอะแล้วก็แบบว่าความคิดยังอุ้ยมันจะแรงไปต่ำอยู่แบบพี่มันก็แบบไม่น่าเคารพอะไรเงี้ยครับเรื่องอนาคตมันไม่มีใครกำหนดได้เหมือนโอ๋ก็เคยมีชีวิตครอบครัวมาก่อนมันไม่มีความคำว่าสมหวังหรือมันไม่มีความว่าถาวรเราโฟกัสในปัจจุบันโฟกัสความสุขโอเคพูดกับก้าวว่าถ้าเราอยู่ด้วยกันเราเป็นความสุขให้กันและกันเราอยู่ด้วยกันต่อไปนะแต่เมื่อไหร่ถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่มีความสุขเราอยู่ด้วยกันแล้วเราไม่มีความสุขก้าวไม่ใช่ความสุขผมไม่ใช่ความสุขของก้าวแล้วอะเราต้องนั่งเราต้องคุยกันเสร็จเราต้องแยกย้ายกันเพื่อไปเติบโตก้าวต้องเรียนรู้อะไรเยอะผมจะใช้คำนี้กับเขาถ้าตอนนี้ขอแค่เลือกความสุขของตัวเองเลือกสิ่งที่มันมีความรู้สึกว่าเราไม่ได้บอกว่าเขาคือใช่ทั้งหมดนะแต่ว่าเราบอกว่าในช่วงเวลาเนี้ยเขาคือสิ่งที่มันมีค่าสิ่งที่มันเติมเต็มมาเข้ามาในชีวิตเราสำหรับผมอายุไม่ใช่อุปสรรคนะครับพี่สมัยนี้มันโลกมันเปิดแล้วครับผมผู้ชายผู้หญิงอย่างเงี้ยอายุเยอะอายุน้อยยังคบกันได้อะไรเงี้ยรู้สึกว่าถ้าเรารักใครสักคนนะครับแล้วมันมีความสุขเราก็ควรเลือกสิ่งนั้นมากกว่าครับเปิดเผยวนมือเดี่ยวฆ่าหันศพบางอย่างยังไม่ผ่าน